มาอีกเรื่องหนึ่งกลับไปเรื่องปลาจากฟุกุชิมะญี่ปุ่นสักนิดหนึ่งค่ะอาจารย์ธรธรรมรงค์นาวาสวัสดิ์โพสต์ในเฟซบุ๊กของอาจารย์ธรเข้าใจว่ามีผู้สื่อข่าวโทรไปขอคอมเมนต์อาจารย์เยอะมากอาจารย์ก็เลยโพสต์ดังนี้นะคะเรื่องปลาจากญี่ปุ่นคุณนักข่าวโทรมาหาผมหลายรายแล้วขอให้ความคิดเห็นดังนี้ครับ 1. การเปิดเผยรายชื่อร้านทำได้หรือไม่เป็นเรื่องของข้อกฎหมายและระเบียบผมขออนุญาตไม่ตอบเพราะไม่ชำนาญด้านนี้หมายถึงไอ้ปลาล็อตนั้นจากฟุกุชิมะไอ้2มีนาไม่มีการตรวจยืนยันตรงนี้ฟันตรงนี้ไม่มีการตรวจอย.ไม่ได้ตรวจกระจายเข้า12ร้านอาหารญี่ปุ่นในกรุงเทพคนอยากรู้ว่าเปิดเผยชื่อร้านได้ไหมประเด็นที่2ในเรื่องของการตรวจเพื่อยืนยันผมเชื่อว่าสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติน่าจะมีศักยภาพในการตรวจเพื่อช่วยยืนยันในลักษณะของ second opinion อธิบายกันนิดหนึ่งประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ออกมานั้นเขากุมอำนาจไว้ในมือเขาให้หน่วยงานในสังกัดก็คืออย.เท่านั้นในการเข้าไปตรวจและตรวจแบบสุ่มตรวจเขาไม่ให้คนอื่นตรวจกรมประมงซึ่งคุมที่สนามบินก็ไม่มีอำนาจเข้าไปตรวจเป็นเรื่องของอย.ไม่ได้ให้อำนาจเป็นเรื่องของอย.หน่วยงานของสาธารณสุขที่จะสุ่มตรวจแต่อย.สุ่มตรวจแบบไหนมีสำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติเอ็กซ์เปิร์ตมืออาชีพทางด้านเรื่องสารกำจัดรังสีไปรวบตรวจด้วยหรือไม่มาตรวจซ้ำได้ไม่มีนี่พยานล้วนอาจารย์ธรเขาบอกเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาช่วยในการตรวจซ้ำหรือเป็น second opinion ได้นะคะย่อหน้าต่อไปหากมีการร้องขอจากอย.ก็คือต้องมีต้นเรื่องขอไปที่สำนักงานปรมาณูเพื่อสันตินั่นแหละผมคิดว่าอาจจะเป็นทางออกเพื่อช่วยให้ผู้บริโภคสบายใจผมเน้นคำว่า second opinion ไม่ได้หมายความว่าเราไม่เชื่อใจญี่ปุ่นแต่เมื่อคนในประเทศเราสงสัยก็ควรดูอีกสักครั้งทั้งนี้อย่าลืมว่าเราส่งสินค้าการเกษตรและอาหารไปญี่ปุ่นมากมายทำอะไรก็ต้องให้อยู่ในระดับเหมาะสมหวังว่าคงมีทางออกที่ดีคนไทยจะได้กินปลาญี่ปุ่นต่อไปอย่างสบายใจครับย้ำอีกครั้งกันนะครับที่เป็นเรื่องเป็นราวก็เพราะว่าสื่อทีวีทางฝั่งญี่ปุ่นเขาอยากโปรโมทเขาโปรโมทเขาประโคมข่าวว่าปลาจากฟุกุชิมะสามารถส่งออกได้แล้วชโยปลอดภัยปลอดภัยไร้สารและประเทศไทยยอมเป็นประเทศแรกที่นำเข้าปลาจากฟุกุชิมะมันเหมือนมีใบรับรองไทยแลนด์ไปประทับบนปลาของฟุกุชิมะดังนั้นประเทศอื่นไม่มีเหตุผลที่จะไม่นำเข้าเกาหลีก็ต้องนำเข้าด้วยนะไทยนำเข้าแล้วนะนั่นก็คือทางฝั่งญี่ปุ่นและเราอ่ะเรานำเข้ามาอยู่แล้ว